สวัสดีครับผู้ชมคะมาพบกันกับรายการฟังความรอบด้านนะคะในค่ำคืนวันจันทร์ที่3สิงหาคม2558ในค่ำคืนนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารก็ยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะฟังความรอบด้านนะคะก็มีหลากหลายประเด็นค่ะที่ยังคงต้องหยิบจับมาพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของลูกชายในหัววีรการมุสิกพงศ์นะคะเป็นบุตรคนรองก็คือคุณสิงห์ประชาที่มุสิกพงศ์ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะถึงกรณีที่ในตอนนี้ในวงการบันเทิงเองก็ดีแวดวงการการเมืองเองก็ดีนะคะต่างก็ได้รับการสูญเสียนะคะแล้วก็เป็นที่หือหาในแวดวงพอสมควรนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงกรณีที่ในตอนนี้เองถูกหยิบจับแล้วก็ถูกโยงไปในเรื่องของการเมืองไปมากพอสมควรบนโลกโซเชียลมีเดียนะคะทัศนมุมมองของแขกรับเชิญประจำรายการในวันนี้จะมองอย่างไรกับกรณีที่ยังคงมีหลายฝ่ายนั้นยังคงกระทืบซ้ำนะคะหลักการทางศาสนานั้นควรปฏิบัติอย่างไรและเห็นว่าแขกรับเชิญประจำรายการฟังความรอบด้านนั้นก็ได้รับนิมนต์นะคะไปสวดเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุด้วยการสวดเชิญดวงวิญญาณนั้นมีความหมายอย่างไรแนวทางในการปฏิบัติเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะในเรื่องของกรณีที่สืบเนื่องกันมานะคะเป็นประเด็นร้อนกันมาในทุกขณะตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงเป็นที่สนอกสนใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะในฝ่ายคารวาสเองก็ดีแล้วก็ในวงการคณะสงฆ์เองก็ดีเกี่ยวข้องกับกรณีธรรมชโยนะคะที่เป็นประเด็นหลายสิบปีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับกรณีภารกิจสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่ปี2542นะคะแล้วก็ตามมาด้วยการเรื่องของการบริจาคเงินของเครดิตคลองจันทร์ยูเนียนนั่นเองนี่นะคะซึ่งก็กลับกลายเป็นว่าประเด็นนี้2เรื่องถูกนำมาผูกโยงรวมกันหรือไม่แล้วทำไมถึงต้องนำมาจุดพลุในช่วงเวลาหลังๆมานี้ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวข้องกับกรณีการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่หรือไม่เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นค่ะในเรื่องของการเข้าพรรษานะคะชาวพุทธนะคะจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเห็นว่าในตอนนี้เองในวงการคณะสงฆ์นะคะหลากหลายองค์ค่ะก็เดินหน้าในการทําสามีจิกรรมกันทําไมถึงต้องทําเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคฤหัสถ์อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาขยายความต่อการทําสามีจิกรรมกันนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรมีความหมายอย่างไรขอต้อนรับค่ะดร.พระมหาโชทัศนิโยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรยอมตัวและท่านผู้ชมอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแล้วนะคะในตอนนี้ก็หลายคนดิฉันเชื่อว่าคงจะงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของหลักธรรมคำสอนมากยิ่งขึ้นด้วยในตอนนี้เองเข้าพรรษาแล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ในพระสงฆ์ก็ต่างก็มุ่งมั่นในการทำสามีจิกรรมกันอยากจะให้พระคุณเจ้าอธิบายความให้ฟังสักเล็กน้อยว่าสามีจิกรรมนั้นคืออะไรแล้วทำไมพระสงฆ์ถึงต้องทำสามีจิกรรมแล้วคารวาสเองมีผลประโยชน์อะไรกับคารวาสหรือไม่อย่างไรคะพระคุณเจ้าคะเดินพรก็สุเทพเทือกนี่บวชหนีพรรษาศึกก่อนใช่ไหมคะศึกก่อนชิงศึกก่อนถ้าไม่งั้นย่องอยู่ยาวอีก3เดือนก็อีก3เดือนแค่เดือนเสร็จๆนี่แกก็จะเป็นจะตายแล้วแต่บวชมาได้ปีกว่านะคะก็อันนี้ก็คือจริงๆแล้วในการบวชมันก็เป็นประโยชน์ค่ะแต่การบวชของสวนโมกขพลารามคือสมัยหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านสอนทั้งแนวปริยัติและปฏิบัติค่ะปริยัตินี่ท่านถือว่าเป็นพระสงฆ์นะเป็นพระที่หาตัวจับได้ยากค่ะนะเป็นพระขององค์การสหประชาชาตินะของยูเนสโกได้รับรางวัลเป็นบุคคลตัวอย่างทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็พระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ไปปฏิบัติกรรมฐานที่สวนโมกขพลารามแต่ก่อนก็จะสลับกันไปทีละประมาณ400 500ถึง 1,000 รูปถือว่าเป็นจำนวนที่มากก็สอนดีในกลุ่มของสายปฏิบัติและสายวิชาการที่รวมอยู่ในรูปเดียวกันนี่จะหายากค่ะนะที่หลักๆคือท่านหลวงพ่อพระธรรมโกศาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ค่ะนะหลวงพ่อปัญญานันทะวัดชนประธานรังสฤษฐ์แล้วก็ที่ตามมานี้ก็คือพระพรหมคุณาภรณ์นี่เป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติอยู่ในรูปเดียวกันนะแล้วก็ทั้งในสายทฤษฎีนี่
หนังสือของท่านนี่อย่างของเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์นี่400กว่าเรื่องค่ะไม่ใช่400กว่าเล่มโอ้โห400กว่าเรื่องนะท่านจะเขียนเวลาท่านพูดนี่ไปถอดเทปนี่ไม่ต้องขัดกราวอะไรอีกแล้วค่ะก็สามารถพิมพ์ได้เลยของเรานี่เวลาออกมาพูดอย่างนี้เวลาจะไปทำหนังสือขัด20รอบแล้วยังไม่เป็นสำนวนวิชาการค่ะของยมเจ้าขอตะมันก็เทศสนุกเอาสนุกไว้ก่อนนะคะพระคุณเจ้าของเรานี่มันกึ่งชาวบ้านกึ่งวิชาการจะเอาวิชาการเด่นก็ไม่เชิงจะลงวิชาการจะลงชาวบ้านก็ไม่เต็มร้อยค่ะแต่ของท่านเวลาพูดกับคนที่ไปถอดเทปนี่ค่ะแทบไม่ต้องไปขัดกรออะไรอีกแล้วถอดเทปเสร็จนี่สามารถพิมพ์เป็นเล่มได้เลยนะหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อประยุทธ์นี่ถือว่าเป็นพระชั้นแนวหน้าที่มีความพร้อมส่วนโมกขพลารามนี่ตั้งแต่ดีดมาเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่คนสุราษฎร์ธานีให้ความเคารพนับถือแล้วก็เชื่อถือเชื่อในฝีมือของหลวงพ่อพุทธทาสหมดหลวงพ่อพุทธทาสไปนี่มาถึงช่วงที่สุเทพเทือกเข้าไปนี่เรารู้สึกว่าความน่าเชื่อถือนี่มันลดลงมาครึ่งครึ่งจากสมัยหลวงพ่อพุทธทาสท่านอยู่แล้วก็ทำให้วงการพระพุทธศาสนาเนี่ยสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนนะเพราะเวลาจะไปว่ากล่าวอะไรตักเตือนนี่มันก็ว่ากันลำบากค่ะมันก็กระทบกันพอสมควรละแต่ก็ยกระดับมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ลาสิกขาออกมาสำหรับพระสุเทพในตอนนั้นตอนนี้มันเป็นนายสุเทพแล้วฮะเป็นทิศสุเทพค่ะนะก่อนหน้านั้นเขาก็เรียกว่าพระสุเทพแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขามักจะต่อหางให้อีกค่ะนะแต่ไต่ลำดับมาเป็นทิศก็ทิศลำบากอีกนะเป็นพระกับพระลำบากออกมาบัดหมาดก็มาเคลื่อนไหวเลยนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองก็ที่จริงมูลนิธินี่ทั้งหมดโดยส่วนมากเลยจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะแต่ก็เป็นมูลนิธิแรกที่จะเล่นการเมือง 100% ค่ะมูลนิธิจริงๆยังตัวยังวรอดค่ะคือมูลนิธินี่เขาจะเขียนเอาไว้เลยในตราสารของมูลนิธิในกฎหมายของมูลนิธิเนี่ยค่ะทั้งนี้มูลนิธินี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองช่วยเหลือสังคมถูกนะสงเคราะห์ในจัดการศึกษาค่ะนะอันนี้คือมูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แต่น่าจะเป็นมูลนิธิแรกนะที่จะเล่นการเมือง 100% คือรัฐบาลไม่ต้องค่ะคณะรัฐประหารคณะปฏิวัติเนี่ยค่ะก็จะเล็กกว่ามูลนิธิซึ่งมูลนิธินี่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นติ่งของสังคมยังไม่ใช่หลักนะไม่ใช่รัฐบาลแต่ตอนนี้นี่ทิศสุเทพทิศสุเทพเราศึกแล้วก็เรียกทิศต้องระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่านายได้ ก็เรียกนายตั้งแต่ต้นละแต่หลังจากที่ถ้าศึกจากเนนก็เรียกไอเซียงไอเซียงถ้าเป็นอีสานนี่ไอเซียงพี่หลวงนะพี่หลวงนั้นเป็นทางใต้นะพี่หลวงนะพอศึกมาแล้วเนี่ยเขาเรียกไอ้ทิศคือมาจากคำว่าบัณฑิตนะก็คือถ้าคนโบราณนี่ถ้าบวชแล้วนี่เขาเป็นบัณฑิตค่ะนะแล้วก็สลับมาเป็นไอ้ทิศค่ะบัณฑิตคือผู้ที่สุขแล้วนะได้รับการฝึกฝนอบรมดีแล้วเขาเรียกไอ้ทิศเขาเรียกบัณฑิตแต่นี่ก็คืออย่างสุเทพเทือกสุบรรณนี่เข้าไปก็ดิบออกมาก็ดิบเนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็นบัณฑิตก็เป็นว่าสุเทพเลยก็แล้วกันนี่นะคะกรณีนี้ค่ะพระคุณเจ้าใช่กรณีที่นายสุเทพได้มีการสืบออกมาแล้วนี่มีผลอย่างไรต่อศาสนามีคุณมีโทษอย่างไรต่อศาสนาพุทธค่ะก็คือถ้าออกมานี่ก็เป็นคุณอุปการต่อพระศาสนาคือถ้าอยู่แล้วเขาหนักใจพระหนักใจนอกจากจะโดนไฟบุญนิติตะวันกระทืบแล้วยังจะโดนสุเทพเทือกสุบรรณกระทืบต่ออีกแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพระคึกฤทธิ์ค่ะคึกฤทธิ์นี่ก็หนักอยู่วัดนาป่าพงที่ปทุมธานีค่ะเป็นสายสาขาของวัดหนองป่าพงค่ะ จังหวัดนอุบลราชธานีนี่ก็อันตรายเหมือนกันค่ะศีล227
นะเวลาสวดปาติโมกข์นี่ไม่ต้องสวดหรอกเขาบอกเสียเวลาสวดแค่150ข้อพอโอ้จาก227ลดเหลือ150อ่าก็บอกไม่จำเป็นนะทุกอย่างนี่นะของพระคึกฤทธิ์นี่ก็จะอ้างพระพุทธวจนะค่ะไอ้นั่นก็ไม่ใช่พระพุทธวจนะไอ้นี่ก็เป็นชั้นอรรถกถาไอ้นี่เป็นชั้นฎีกาไม่น่าเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นต้องยึดพระพุทธวจนะอย่างเดียวพุทธวจนะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าไปมาสิ่งที่พระคึกฤทธิ์พูดคือพุทธวจนะคือจับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวจนะค่ะนะแล้วก็สับแสงมันก็แผลงๆอย่างเช่นสกิงเทวะสกิเทวะค่ะ เป็นเทวดาครั้งเดียวนี่ของพระคึกฤทธิ์ค่ะส่วนโพธิรักษ์นี่ก็สอนแผลงๆเหมือนกันนะสัทธรรมวิปริตเช่นสอนว่าตัณหาตัณหาทั่วไปโดยสับแสงทางธรรมคือความทยานอยากนะกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแต่โพธิรักษ์หรือในรักรักพงที่ไปอุ้มบาตรนะใส่นกหวีดปิดปี้ปิดอยู่นะร่วมกับกปปสนี่ตันหาตันแปลว่าไปไม่ได้ค่ะนะเมื่อไปไม่ได้นี่จำเป็นจะต้องหารวมกันเป็นตันหาแปลว่าเมื่อมันไปไม่ได้แล้วจำเป็นจะต้องวนหาคือเปลี่ยนสับแสงธรรมะใหม่เป็นคำสอนของเขาที่คิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองแล้วก็บอกว่านี่เป็นพุทธวจนะนี่เป็นธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าไอ้นี่อันตรายนี่อันตรายตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเลือกพระธรรมคำสอนได้ค่ะพระคุณเจ้าแล้วมีความผิดไหมคะก็คือมันก็ผิดอยู่แล้วถ้าแปลไม่ถูกต้องแล้วก็ตู่พระพุทธวจนะนะตู่คำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้อย่างสกิงเทวะหรือสกิเทวะหรือตันหาอย่างที่นายรักรักพงเอาไปแปลแล้วก็ตอนนี้นี่กลายมาเป็นลัทธิต่างๆออกมาของรักรักพงศ์ของพระเกษมที่อยู่ทางเพชรบูรณ์พระคึกฤทธิ์พระคึกฤทธิ์ส่วนของธรรมกายนี่เรื่องนิพพานนี่อายตนะนิพพานอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับเมื่อมีมติมหาเถรสมาคมได้มีมติออกมาแล้วก็ให้ธรรมกายเนี่ยมารับทราบและให้ปฏิบัติตามอันนี้มาครั้งก่อนแล้วนิพพานเป็นอัตตาหรือมีอายตนะนิพพานทางธรรมกายเขาก็ยอมปฏิบัติตามมตินะให้สอนกรรมฐานให้สอนพระอภิธรรมอันนี้มีปัญหากันมาก่อนแล้วก็มีอะไรลึกๆอย่างเช่นเรื่องด็อกเตอร์เบนบารกุลในครั้งก่อนนะที่ไปกล่าวสอนแล้วก็มีหนังสือโจมตีท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์สมัยเป็นพระธรรมปิฎกซึ่งในตอนนี้เรื่องนี้จบไปแล้วมันมีเรื่องใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องสามีจิกรรมนิยมตัวถามเรื่องสามีในช่วงเวลาเข้าพรรษามันคืออะไรคะพระคุณเจ้าสามีทั่วไปนี่ก็คือผู้เป็นใหญ่ค่ะนะอย่างที่เรียกสามีคนนั้นสามีคนนี้นะเจ้าบ่าวเจ้าสาวสามีค่ะเจ้าสาวสามีนี่แปลว่าผู้เป็นนายหรือว่าผู้เป็นใหญ่แต่คำว่าสามีจิกรรมในที่นี้คือการไปทำวัดการไปขอขมาลาโทษกับพระผู้ใหญ่ค่ะนะไปขอขมาลาโทษกับพระผู้ใหญ่อย่างในภาพเนี่ยค่ะอย่างในภาพนี่พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลนะมีกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะสมเด็จพระราชาคณะนะเมื่อเข้าพรรษา1วันค่ะนะก็จะมีการเดินทางไปกราบไปทำวัดทำวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดรอเด็กเป็นวัดต่อเต่ารอเรือวัดตระวัดตระวัดตระก็คือไปทำวัดไปทำสามีจิกรรมหรือการไปขอโอวาทนะขอคำตักเตือนพร่ำสอนนะจะมีอยู่หลายรูปพระผู้ใหญ่นี่ต้องเป็นระดับไหนขึ้นไปคะพระคุณเจ้าก็นะที่จริงนี่ทั้งพระอุปัชฌาย์นี่ก็ได้แต่ว่าถ้าจะทำกันทั้งหมดนี้มันก็จะเยอะ
นะพระสงฆ์พระผู้ใหญ่พระมหาเถระนี่มีมากค่ะเนี่ยก็จะกำหนดพอเป็นสำเนาเค้าโครงว่าหนึ่งก็คือสังฆราชหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะที่อย่างที่เราสนทนากันเมื่อครั้งที่แล้วในฝ่ายมหานิกายในฝ่ายธรรมยุทธรวมกันก็8และก็9ทั้งสังฆราชนะทั้ง8รูปนี่ก็จะไปค่ะนะถ้ามีโอกาสพระสงฆ์ทั้งประเทศท่านพอสะดวกมาก็มาค่ะถ้าไม่สะดวกมาพระอุปัชฌาย์อยู่ตรงไหนท่านก็จะไปทำกับองค์นั้นนะพระอุปัชฌาย์ที่บวชอยู่นะก็จะมีทั้งซีกมหานิกายซีกธรรมยุทธอย่างที่เห็นนี่นะเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดวิชัยญาติวัดวิชัยญาติเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรเปลี่ยนจากวัดสะเกดเป็นวัดไตรมิตรเดิมทีนี่สมเด็จพระพุทธาจารย์อยู่วัดสะเกดอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปอยู่วัดไตรมิตรคือชื่อนี่ชื่อเดิมถ้ารูปเดิมมรณภาพตำแหน่งนี้ก็ขยับไปนะเหมือนกับรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีกลาโหมพอถึงคิวใครก็กลาโหมอยู่เหมือนเดิ มนะตำแหน่งตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะในภาพนี่คณะสงฆ์พระผู้ใหญ่ก็จะไปทำวัดนะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก่อนการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้นะก็คือไม่ทำตัวเป็นแมงป่องเป็นยังไงคะนะเป็นแมงป่องก็คือมีอาหังการมีมะมังการค่ะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามีอีโก้พระก็ห้ามมีอีโก้นะคะก็เหมือนกันค่ะนะพระมีมานะมีอาหังการมีมะมังการมีอีโก้นะฉันเป็นปริญญาธรรม9ประโยคนะนะฉันจบปริญญาเอกด็อกเตอร์มานะแล้วก็ชูหางเหมือนแมลงป่องห้ามอันนี้ห้ามนะถ้าอย่างนี้นี่ไปที่ไหนก็จะไม่ได้รับการตักเตือนพร่ำสอนนะเป็นพวกประเภทชาล้นถ้วยเทเข้าไปแล้วเนี่ยมันรับไม่ได้ค่ะมันจะล้นมาข้างนอกไม่เปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นถูกนะไม่เปิดรับเลยนะเหมือนกับรัฐธรรมนูญที่เป็นชาล้นถ้วยค่ะรัฐธรรมนูญไม่ฟังเสียงประชาชนเลยไอ้นี่ฉบับชาล้นถ้วยแล้วหลายถ้วยด้วยเทแล้วไหลก็ไม่พอนะไม่มันดูไปแล้วเนี่ยมันกาลามังเงี้ยมันไม่ใช่ถ้วยนี่ไม่ใช่ถ้วยค่ะแล้วก็บวรสักวันโนนี่หลายถ้วยบวรสักวันโนค่ะหลายถ้วยแล้วก็คุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์โอ้ค่ะนี่เขาบอกว่าประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่ของประชาชนนี่กวีศรีไร่ค่ะกวีศรีไพร่ในตอนนี้ก็ไม่กล้าพูดอ๋อมีออกมาแสดงทัศนะอยู่เมื่อวันก่อนนะคะเกี่ยวกับกรณีการจารย์แถลงข่าวอ๋อค่ะเกี่ยวกับนกกรงหัวจุกฮ่าฮ่าฮ่าก็วีซีไพร์ค่ะวีซีไพร์ส่วนมากก็จะไปงานศพบ้างอะไรบ้างภารกิจเยอะไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะไม่เกี่ยวไปงานศพบ้างเข้าใจตรงกันนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในช่วงของวันเข้าพรรษาพระคุณเจ้านี่ได้มีทำสามีกิจกรรมที่ไหนบ้างหรือยังคะก็ไปวัดนาวัดปากน้ำภาษีเจริญไปสองรอบค่ะรอบที่1นี่ไปในฐานะของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีท่านเจ้าคุณอธิการบดีเป็นประธานมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่ก็จะทำเหมือนกับวัดหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่รวมกันทุกวัดนะวัดชนะสงครามวัดศรีสุดารามวัดประยุรวงศาวาสนะวัดปากน้ำภาษีเจริญก็จะไปรวมกันทำงานอยู่ที่นั่นไม่ใช่วัดใดวัดหนึ่งนะพอเข้าพรรษาปุ๊บนี่ก็จะทำสามีจิกรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชทำสามีจิกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นพระนะแล้วมีกฎหมายเนี่ย ในมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่มีกฎหมายเขียนกันเอาไว้นะว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นตัวอย่างเพราะว่าในอังกฤษก็ดีในสหรัฐอเมริกาก็ดีที่เป็นมหาวิทยาลัยดังๆทั้งหลายนั่นมาจากบาทหลวงของนักบวชนะพอบาทหลวงไปนานๆเข้านะญาติโยมก็มานะเรียนมากขึ้นทำงานมากขึ้นต่อไปไปมายึดวัดอย่างหลายๆมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเยลมหาวิทยาลัยต่างๆนี่มาจากบาทหลวงคือนักบวชมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์แค่2มีจุฬามีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหานิกายค่ะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยธรรมยุทธเพราะฉะนั้นถ้าไม่เขียนเอาไว้นี่มหาวิทยาลัยอื่นนี่มีเกือบ500มหาวิทยาลัยค่ะถ้าอยากจะเป็นอธิการบดีก็ไปเถอะธรรมศาสตร์จุฬามหิดลเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาอีกมากค่ะอย่าง4มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับหลังสุดนี่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอยู่ด้วยเกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อ๋อที่เป็นนอกระบบนี่นะคะนอกระบบ4สถาบันอันนี้เป็นรุ่นน้องมหาวิทยาลัยมัธยุลาอันนี้ออกมาเป็น10ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี40นี่เป็นรุ่นน้องค่ะเป็นรุ่นน้องการทำสามีจีกรรมเนี่ยค่ะพระคุณเจ้าเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรกับคฤหัสถ์แล้วคฤหัสถ์นี่สามารถที่จะทำสามีจีกรรมได้เหมือนพระสงฆ์ไหมคะก็คือเป็นประโยชน์มากแต่ว่าโยมไม่ค่อยเอามาใช้เหมือนกับเข้าพรรษานี่ก็คือพระเว้นจากการเดินทางไปอยู่จำพรรษาที่อื่นค่ะโบราณนี่จะเดินแค่จังหวัดเดียวยอมตัวต้องไปพักค้างแรมต้องไปนอนแต่ทุกวันนี่วันเดียวนี่ไปทั่วโลกนะเช้าขอนแก่นนะบ่ายเชียงใหม่นะช่วงค่ำกับมันจำวัดอยู่ที่กรุงเทพได้นี่ทุกวันค่ะแต่โบราณในสมัยพุทธกาลแค่จังหวัดเดียวนะมันจะต้องพักค้างแรมค้างคืนค่ะแล้วก็เข้ากล้าทั้งหลายของชาวบ้านโบราณอันนี้เป็นสาเหตุเข้าพรรษาแล้วให้หยุดจากการเดินทางและศึกษาปฏิบัติเล่าเรียนเขียนอ่านนะ3เดือนค่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ต้องนะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยค่ะการขอขมากันนี่ถือว่าเป็นหลักแห่งความปรองดองเป็นหลักแห่งความสมณฉันท์เป็นเรื่องของการทำคอมโพรไมส์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้นี่เป็นประโยชน์ประยุกต์ใช้ได้แต่ถ้าชาติบ้านเมืองของเราหรือว่าถ้าประชาชนคนไทยในบ้านเมืองของเราในตอนนี้นี่นำการขอขมาคือการอดโทษซึ่งกันและกันค่ะบ้านเมืองของเรานี่คงไม่แตกออกเป็นเสียงเสียงบ้านเมืองของเรานี่คงไม่วิปริตอย่างนี้นะตอนนี้บ้านเมืองวิปริตมากค่ะครั้งที่แล้วนี่ฝนแรงที่เราคุยกันค่ะมาครั้งนี้น้ำท่วมนะที่ปากช่องโคราชนี่ท่วมหนักเลยท่วมหนักเลยนะเกือบเม็ดกว่าที่นครพนมนะก็ท่วมเนี่ยที่ทางภาคเหนือเพชรบูรณ์นะแถวกับวังน้ำหนาวค่ะไอ้นั่นก็ท่วมนะวันก่อนนี่แรงแรงนะคือคนแย่งน้ำกันนาประพัดโพธิสุทนสุพรรณบุรีปี54นี่บรรหารศิลปะอาชาไม่ให้น้ำเข้าค่ะปีนี้แย่งน้ำกันแย่งน้ำให้เข้านาไม่อย่างนั้นต้นข้าวนี่ยืนต้นตายค่ะนะแต่ว่าที่อื่นนี่ปรากฏว่าน้ำท่วมที่พม่าในตอนนี้ลอยคอกันเป็นแถวน้ำล้นเขื่อนโอ้เขื่อนพังทะลักวัวควายคนสารพัดที่ยักษ์ไข่นะที่ยักษ์ไข่ที่ที่รัฐสกายเมื่อ2ปีที่แล้วทำมาไปที่สกายแล้วก็ปีนี้เมื่อสัปดาห์ก่อน6วันดูหลักสูตรของปริญญาเอกนะรัฐภาษาสนศาสตร์ที่เมืองไหนคะนะหลายเมืองเลยไปที่นะไปที่พระธาตุอินแขวนเมืองอินเลนี่เป็นพวกมอญเดิมนะที่หงสาวดีนี่เป็นมอญคือมันมีหลายชนเผ่าในประเทศพม่าค่ะนะที่อินเลนี่ก็คือกลุ่มมอญเดิมมอญนี่เขาก็นะคิดว่าพม่านี่ไปบุกรุกเขานะพม่าไปบุกรุกเขาค่ะนะเวลาคือเขาแพ้สงครามแต่เขาไปอยู่ในกลางนาทะเลสาบนาโดนพม่าไปไล่บี้นาไล่ฆ่าเขาไปอยู่กลางทะเลสาบปลูกฟักกลางทะเลสาบนาปลูกสับปะรดนาปลูกมะเขือเทศอยู่ในน้ำเลยแล้วก็มีวัดมีบ้านมีซอยอยู่ในน้ำ
ป็นร้อยๆซอยนะถ้าเราไม่มีไกด์นำเนี่ยเราจะไปไม่ถูกนะตรงนี้เวลาไปอยู่เมืองไหนนี่เขาจัดสร้างนะเขาจัดสร้างหงหงเมืองหงสาวดีเนี่ยเป็นเมืองของมอญเดิมเวลาเขาจะสร้างหงที่เมืองใดที่เขาไปอยู่เขาก็จะหันหน้าไปทางพม่านะไปทางพม่าก็หมายความว่าเดี๋ยวกูจะกลับมานะเป็นร้อยๆปีแล้วนะเป็นร้อยๆปีแล้วค่ะก็เป็นการทัศนศึกษาดูงานโดยพระคุณเจ้าก็ไปตั้งแต่ก่อนพีซีวีได้เปิดใช่ไหมคะไปก่อนหนึ่งสัปดาห์ไปก่อนหนึ่งสัปดาห์ค่ะโชคดีนะคะที่ไปแล้วไม่เจอปัญหาวิกฤตอะไรก็หลังจากกลับมาแล้วน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมค่ะเดี๋ยวจะไปบ้านนะปนัตันค่ะดีค่ะในไปที่จังหวัดที่เป็นภัยแล้งอยู่ในตอนนี้นะคะโดยรวมแล้วก็สามารถที่จะนำสามีจิกรรมนั้นมาประยุกต์ใช้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการขอขมาในการปรองดองซึ่งกันและกันถูกคือถ้าเรารู้จักการขอขมากันของรัฐบาลรัฐประหารถ้ารู้ว่าผิดก็ขอขมาประชาชนค่ะรัฐบาลประชาธิปัตย์ถ้ารู้ว่าผิดก็ขอขมาโทษประชาชนรัฐบาลอดีตรัฐบาลประชาเพื่อพรรคเพื่อไทยค่ะนะถ้าผิดนะก็ขอขมาประชาชนค่ะโอเพ่นมายคือการเปิดใจยอมรับนะถ้าผิดก็ขอโทษค่ะแต่ว่าที่ผ่านมานี่คำว่าขอโทษขออภัยนี่ค่ะมันไม่ออกจากปากของพรรคการเมือง 99ศพนะอธิบดี DSI ก็บอกว่านะกระสุนยางนะนี่มารอยเดียวกันกับนางอมราเกือบจะ 100% ละในการสรุปสำนวนเนื่องจากว่าเรียกพยานในที่เกิดเหตุมาก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็คือเป็นทหารนั่นเองเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมโดยส่วนใหญ่แล้วอธิบดี DSI ก็พูดโดยภาพรวมว่าเกือบจะ 100% ละส่วนใหญ่ก็ให้การว่าใช้กระสุนปลอมกันใช้กระสุนปลอมใช้กระสุนยางไอ้ลูกกระสุนที่อยู่ในย่ามอาตมานี่ก็ปลอมเหรอคะ อยากจะเห็นเหมือนกันนะคะจ้าก็ไปเก็บมา จากที่สี่แยกข้อบวงค่ะไอ้นี่ปลอมแท้ๆเลยกระโหลกนี่เปิดเลยกระสุนปลอมค่ะคือเห็นมากระตาแล้วก็มาล้างเลือดแล้วก็เก็บกระสุน M16 อยู่ในย่ามค่ะไอ้นี่อธิบดี DSI นี่อยากให้กระสุนปลอมไปอยู่ที่บ้านสัก 2-3 ลูกกระสุนปลอมค่ะนะเพราะไปอยู่หลังโยมนะออกจากวัชนะสงครามประมาณเกือบ6โมงเย็นค่ะเขาก็ยิงกันเหมือนกับจุดประทัดยอมตัวปัง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 เวลาเขาเข้าไปเราก็ตามเขาไปค่ะเวลาเขาปังปังปังมาก็ถอยมากูก็ถอยนะถอยขยับมาค่ะนะขยับมาก็คือเห็นตายต่อหน้าต่อตาค่ะท่านอธิบดี DSI นี่คือกระสุนปลอมกระสุนยางค่ะใครสอนไม่รู้อันนี้ก็ว่ากันในเรื่องของสถานการณ์ที่สามารถที่จะนำหลักการในพระพุทธศาสนามาสามารถที่จะดำรงในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะในตอนนี้เองอยู่ในช่วงของวันเข้าพรรษาสามารถที่จะนำสามีจิกรรมมาใช้ได้ใช่แต่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หลักธรรมแค่ข้อเดียวใช้แค่สัก5ข้อนี่ก็อยู่ตัวแล้วยอมตัวค่ะโครงการหมู่บ้านศีล5ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเอาแค่ข้อเดียวหรือถ้า5ข้อไม่ได้เอาแค่4ข้อ4ข้อไม่ได้เอา3ข้อ3ข้อไม่ได้เอา2 2ข้อไม่ได้เอา1 1ก็ยังดี1ก็ยังดีแต่ถ้า5ข้อแล้ว1ก็ไม่ได้หลวงพ่อว่ายังไงรู้ไหมว่ายังไงคะไปตายซะในสถานการณ์แบบนี้คือท่านพูดจริงๆท่านพูดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะวันที่ทำเนียบรัฐบาลเขาทำบุญบอกว่าศีล5นี่ข้อ1ข้อ2ไม่ได้ไล่ลำดับมาค่ะนะถ้าไม่ได้4ข้อก็ได้ชักข้อเดียวแต่ถ้าข้อเดียวแล้วก็ยังรักษาไม่ได้หลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำท่านบอกว่าก็ไปตายซะค่ะไปตายซะที่จริง5ข้อการขอขมาการอดโทษการเปิดใจการเปิดโอกาสปาร์ติซิเปชันการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่มันไม่มีมันไม่มีจะไปบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีประชาธิปไตย 99.99 ในเรือแปะเรือแปะนี่เขามีรัฐธรรมนูญสูง
99.99 ค่ะจะหันหน้าเข้ากันได้อย่างไรในสถานการณ์ที่ในตอนนี้ดิฉันเชื่อว่ามีหลายฝ่ายที่อยากจะอโหสิกรรมให้ขอขมาซึ่งกันและกันแล้วก็ข้อสู่ขั้นเวลาแห่งการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักของสามีจิกรรมโดยเฉพาะในช่วงวันเข้าพรรษาสามารถที่จะนำหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะสามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าท่านพระคุณเจ้าเราจะมาพูดถึงในกรณีที่การเสียชีวิตหรือว่าการหยุดชีวิตไปนะคะตัวเองของตัวเองด้วยวัย31ปีของคุณสิงห์หรือว่าคุณประชาธิมุสิกพงศ์นะคะประเด็นนี้หลายคนค่ะในโลกโซเชียลก็ยังคงหยิบจับมาเป็นประเด็นในเรื่องของการเมืองแล้วก็ยังคงกระทืบซ้ำกับครอบครัวของมุสิกพงศ์ในเชิงของหลักการทางศาสนานั้นควรปฏิบัติอย่างไรกันแน่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสนทนาธรรมกันต่อพักกันก่อนคู่เดียวค่ะช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการฟังความรอบด้านประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่3สิงหาคมนะคุณผู้ชมยังร่วมสนทนาธรรมค่ะอยู่กับดร.พระมหาโชทัศนิโยนะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะกลับมาในเรื่องของพระธรรมคำสอนนี่นะคะในตอนนี้เองแต่ว่าการเสียชีวิตของลูกชายในหัววิรการมุสิกพงศ์ซึ่งเป็นบุตรรองที่จบชีวิตตัวเองนะคะด้วยวัย31ปีนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบโยงมาเป็นในเรื่องของการเมืองเนื่องจากว่าคุณพ่อนั้นยังคงเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองอยู่นี่นะคะพระคุณเจ้าก็ยังคงเหมือนเป็นการเอาเรื่องนี้มาโยงในเรื่องของการเมืองแล้วก็กระทืบซ้ำอย่างรุนแรงเหมือนกันไปยังครอบครัวของวีรการท่านวีรการมุสิกพงศ์นี่นะคะอยากจะให้พระคุณเจ้านั้นพูดถึงหลักการของศาสนาว่าแท้จริงแล้วควรปฏิบัติอย่างไร แนวทางวิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะพระคุณเจ้าก็นึกถึงดารานักร้องที่ไปขึ้นเวทีกปปส.นะเมื่อคนเสื้อแดงนะที่โดนไล่ยำที่เหมาลายรำคำแหงค่ะแล้วพวกนี้นี่ก็ถือกระดาษเสร็จแล้วก็ดีอกดีใจที่ฝ่ายตรงกันข้ามตายไปได้เสียชีวิตไปได้ค่ะโดนกระทืบซ้ำนะดูไปแล้วนี่ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของอกเขาอกเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะไม่ควรจะบอกว่าพ่อมันเป็นพวกควายแดงนะตายได้ก็ดีแล้วนะพวกเผาบ้านเผาเมืองลูกของพวกเผาบ้านเผาเมืองค่ะประโยคเหล่านี้นี่มันจะเป็นฝ่ายใดตายก็เหมือนกันนะเพราะความตายมันไม่ได้เลือกว่ามันจะเป็นคนเสื้อแดงเท่านั้นเสื้อเหลืองก็ตายเสื้อหลากสีมันก็ตายทหารมันก็ต้องตายพระสงฆ์ก็ต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกความตายชายนารีหนีไม่พ้นหรอกนะทุกคนมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งหมด จะเป็นคนร่ำรวยยากดีมีจนยาจกวันนี้พกเห็นใจเจ้าฟ้าชาแผ่นดินอันเดียวกันคือจะต้องตายด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในช่วงที่ชนะนี่ก็ฮึกเหิมนะฮึกเหิมว่าคนอื่นเนี่ยนะพอมันล้มแล้วนะโบราณนี่ถ้าคนล้มเนี่ยข้ามไม้ล้มเนี่ยข้ามได้ค่ะแต่คนล้มอย่าไปข้ามเพราะว่าคนเรานี่ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะความตายก็ไม่แน่นอนนะย่อยๆถากถามคนอื่นเดี๋ยววันต่อไปก็ต้องถึงคิวเราค่ะเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพแห่เย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำมวยอาสันไม่มีอะไรที่จะอยู่คำฟ้าเพราะฉะนั้นอย่างน้องสิงห์ลูกชายของนายหัววีรการมุสิกพงศ์ พ่อแม่คนไหนก็อยากให้ลูกตายนะก็ต้องการที่จะอยู่กับคนที่รักนะคนที่รักแต่นี่ทางพวกสลิ่มเอง ก็บอกว่ามันตายไปก็ดีละไอ้พวกลูกควายแดงพวกลูกเผาบ้านเผาเมืองตายไปก็ดีนะมันกระทืบซ้ำกันมันไม่ควรนะเหมือนกับไอ้คำพูดบางคำพูดนี่มันแทนที่จะปรองดองสมานฉันท์บอกว่าไอ้คนบ้านนอกอยู่ในกลุ่มโซเชียลมีเดียนะตอนนี้เขาก็เข้าไปลุมสกรรมจนไม่มีที่จะยืนนะทั้งใน Facebook ทั้งใน Instagram ทั้งที่ต่างๆบ้านนอกเข้ามาในตัวเมืองนะไปแม้แต่แอร์โฮสเตสก็บอกว่านี่พวกคนไทยนะไปอยู่ต่างประเทศ
นะมันกระทบกับสายตานะกูเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็ยังเห็นไอ้พวกบ้านนอก คือการดูถูกกันอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องที่สังคมมนุษย์ไม่ควรทำบัณฑิตชนทั้งหลายไม่ควรที่จะทำ นะเพราะความตายเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งหมดแหละ เหมือนกันทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นการสอน มันไม่ใช่เป็นการเตือน สอนนั่นอีกรูปแบบหนึ่งเตือนนั่นอีกรูปแบบหนึ่งนะถ้าเป็นการเตือนเหมือนกับยางพาราที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ค่ะชาวสวนยางเดือดร้อนวอนรัฐช่วยทีที่จะมาวันที่4สิงหาคมนี้พรุ่งนี้แล้วนะที่เขาจะมาค่ะนายชยานินคงสงนายสมพลคงประเสริฐแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า4สิงหาคมนี้แกนนำชาวสวนยางชะอวดจะออกมารณรงค์ค่ะ คือครั้งที่แล้วนี่นะในสมัยของนายกยิ่งลักษณ์นะ90บาทนะต่อโลรับไม่ได้อยากจะได้120บาทปิดถนนที่หนองหงเนี่ย ช่วงหลังมาก็3ค่ะอันนี้รับได้ค่ะ3โล100ตอนนี้5 นะคณะนี้นี่เขาบอกว่าตอนนี้มันจะตายแล้วค่ะนะมันจะตายแล้วคือมันคล้ายๆกับว่ายอมที่จะตัดแขนตัดขา รักษาอวัยวะส่วนใหญ่เอาไว้ยอมรักษาชีวิตนะเพื่อรักษาความถูกต้องค่ะตอนนี้จะเข้ามาทางตรงนี้แล้ว เพราะฉะนั้นจุดสำคัญตรงนี้นะถ้าจะไปดูแล้วเรื่องความตายอย่างของน้องสิงห์นะภาพที่ไปดูนี่วันก่อนนี่จะมาพร้อมคณะไปค่ะเห็นว่าได้รับนิมนต์จากครอบครัวมุสิกพงศ์ไปสวดเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุ ใช่ไหมคะพระคุณเจ้าเยินพรก็คือชั้น9เขาชั้น9กระโดดจากชั้น9ค่ะเนี่ยตรงนี้ ที่ไปประกอบพิธีอยู่ชั้น4อันนี้ในคอนโดของคุณสิงห์เลยใช่ไหมคะใช่ๆตรงที่ตกเลยตรงขาที่ชั้น4 ตรงชั้น4 ใช่ไหมคะตรงสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็เอารูปน้องสิงห์นะที่ไอ้หัวนกพื้นแล้วก็กระเบื้องนี่ร้าวเลยแล้วก็เลือดกระเซ็นอยู่ตรงนี้ก็ได้ไปสวดมาติกาแล้วก็บังสกุลเพราะว่าเจ้าของห้องนี่เขาไม่สบายใจอ๋อค่ะนะเจ้าของห้องนี่ไม่กล้านอนไปอยู่ที่อื่นค่ะบทสวดสองบทนี้มีความสำคัญยังไงคะมีเนี่ยก็ทำคือโบราณซึ่งที่จริงในเรื่องของอภิธรรมเนี่ยนะในเรื่องของจิตของคนเรานี่ค่ะมันพันธนังจะพลังธุระขังทุนิวารยังคือมันกลับกรอกมันกวัดแกว่งรักษายากข้ามได้ยาก เมื่อตายแล้วก็เกิดเลยแต่ว่าญาติโยมนี่ก็เชื่อว่านะถ้าตายตรงไหนดวงวิญญาณก็จะสิงสถิตตรงนั้นแต่ถ้าหลักอภิธรรมนี่ก็คือเมื่อสิ้นชีวิตแล้วตายแล้วก็จบหมายความว่าไปเกิดใหม่แล้วล่ะแต่ว่าทั่วไปอย่างโบราณโดยเฉพาะบ้านนอกนะอย่างกระสือออย่างหรือดวงวิญญาณเอ่ยนะถึงจะอธิบายในเชิงธรรมะอย่างไรก็ใช่ล่ะ แต่เขาบอกว่าตรงนี้เคยเห็นตอนกลางคืนไอ้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างซึ่งการสอนก็สอนล่ะนะว่าถ้าตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่จิตของคนเรานี่ถ้าก่อนตายเป็นเจียนอยู่เจียนไปอาสนกรรมแต่ในความเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าตายตรงไหน ดวงวิญญาณก็จะสิงสถิตอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของห้องนี่ที่เขาเห็นก็บอกว่าช่วงที่ตรงที่พระนั่งผ่านหน้าแล้วก็ไปขวานิดหนึ่ง เป็นรอยเลือดเขาบอกเป็นรอยเลือดแล้วก็เช็ดหลายรอบกว่าจะหมดนะเขาก็ไม่สบายใจไม่สบายใจวิธีการก็คือก็เหมือนกับคนจีนคนจีนนี่นะถ้าจีนในกรุงเทพมหานครเขาก็จะไปชลบุรีพัทยาทางด้านโน้นไปฮวงซุย นะเวลาจะขึ้นสะพานอะไรเขาก็จะเรียกชื่อค่ะเรียกชื่อคนตายอามานั่นอามานี่
นะเหมือนกันเหมือนช่วงที่ไปรับศพของนายกสมัครสุนทรเวช จากโรงพยาบาลพระมงกุฎอาตมาก็นั่งอยู่บนรถตู้ศพก็อยู่ข้างหลังศพอยู่ข้างๆนั่งไปพอไปถึงสะพานเขาก็บอกว่าอาจารย์โชช่วยหน่อยช่วยอะไรช่วยตะโกนเรียกนายกสมัครอาตมาก็ต้องทำหน้าที่เขาจะได้สบายใจพอถึงสะพานก็ท่านนายกสะพานแล้วนะไปข้างหน้าเดี๋ยวเลี้ยวขวาจะเข้าไปที่วัดเบญจากโรงพยาบาลพระมงกุฎมันมีหลายโค้งก็ต้องตะโกนอยู่เรื่อยเขาจะได้สบายใจญาติๆเขาบอกท่านอาจารย์มหาโชช่วยตะโกนอีกทีได้ตะโกนมันไปเรื่อยจนถึงวัดเบญท่านนายกตรงนี้ขึ้นสะพานแล้วนะเนี่ยก็เพื่อความสบายใจ หมายความว่าส่วนที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศล คนที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อญาติทำบุญทำกุศลกับพระสงฆ์ได้สวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็ได้รับละค่ะอันนี้หนึ่งประการที่สองเพื่อความสบายใจนะก็หมายความว่าได้ประกอบพิธีแล้วล่ะค่ะนะสวดมาติกาบังสกุลได้สวดยถาสัพพีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แล้วเจ้าของห้องเรียกกว่าจะมาไขกุญแจไปประกอบพิธีได้นะตั้งสายเลยล่ะน้องแชมป์พี่ชายของคุณสิงห์พี่ชายคนโตค่ะคนโต เรียกเจ้าของห้องกว่าจะมาเปิดเพราะหนีไปที่อื่นชั้น4เนี่ยค่ะมาเปิดประกอบพิธีกว่าจะได้มาก็ต้องใช้เวลาสมควรนะทั้งโยมเข้าไปด้วย ก็คือประกอบพิธีชั้น4ให้เขาสบายใจจากนั้นไปชั้น9เป็นห้องของน้องสิงห์ที่เขาอยู่คุณสิงห์อยู่ห้องที่ชั้น9 ชั้น9ห้องนอน1ห้องนอน2ห้องนอน3แล้วก็ห้องของนักร้องนักดนตรีเนี่ยมันก็ธรรมดาเป็นคนหนุ่มมันก็ธรรมดาจัดบ้างไม่จัดบ้างก็อันนี้แบบชิวๆค่ะก็ไปประกอบพิธีในห้องอีกนะเพื่อความสบายใจเขาได้ถวายสังฆทานได้ถวายภัตตาหารนี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญละประกอบพิธี จากนั้นก็จุดธูปจากวอเตอร์ฟอร์ดชั้น4ชั้น9ค่ะก็บอกคุณแชมป์บอกทั้งนั้นก็เพื่อความสบายใจเอาอย่างนี้นะจุดธูปอย่าให้ดับไปจนถึงโรงพยาบาลไปรับร่างจากนั้นก็ใช้ธูปดอกเดียวกันต่อเนื่องกันไปนี่ไปจนถึงวัดธาตุทองนะเขาก็ทำนั่นเขาก็สบายใจนะว่า สิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจว่าตายตรงไหนดวงวิญญาณก็จะอยู่ตรงนั้นว่าบัดนี้ได้เชิญดวงวิญญาณไปแล้วดวงวิญญาณนี่สมัยโบราณก็เชื่อว่า7วันถึงจะรู้ว่าตัวเองตายโบราณอันนี้เป็นวันที่3พอดีนะที่วันไปประกอบพิธีนะก็เอาละคือคอนโดนี่ถ้าเขาซื้อก็ซื้อขาดหมายความว่าอยู่ชั้นไหนก็อยู่ชั้นนั้นไม่ได้หมายความอยู่3เดือนเสร็จแล้วก็อยากได้ห้องใหม่ก็ทำเพื่อความสบายใจนะคะก็เป็นการสวดใช้หลักธรรมนี่แหละมาสวดก็ว่าด้วยเรื่องของการใช้หลักธรรมมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันแล้วกันนี่นะคะเป็นความสบายใจในส่วนหนึ่งของชาวพุทธแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือได้ประกอบพิธีก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้วอยู่ในสถานะที่พอจะรับได้เขาก็จะมารับนะแล้วก็ตรงนี้ทุกฝ่ายก็ถือว่าสบายใจละนะได้ประกอบพิธีนะถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับพิธีที่พระคุณเจ้าได้รับนิมนต์ไปสวดเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุสำหรับกรณีของคุณสิงห์ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารที่4ก็จะเป็นพิธีชาปนกิจศพของคุณสิงห์ประชาธิมุสิกพงษ์แล้วนะคะก็เชิญชวน 17:00 นที่วัดธาตุทองนะคะ ตรงรถไฟฟ้า BTS พระโขนงพอดีเลยนะคะเวลา
เวลา17นาฬิกาค่ะพระคุณเจ้าบ่าย5โมงวันพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้ก็จะเป็นการสวดคืนสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเผาแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจค่ะโดยเฉพาะคุณหญิงพจมานชินวัตรก็ไปร่วมกันอย่างอุณาฝาข้างดิฉันมีโอกาสได้ไปในพิธีสวดศพคืนแรกไปกันครอบข้างค่ะหลากหลายภาคส่วนไปนะไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงเองแล้วก็ในวงการเมืองก็มีทุกฝั่งฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นกวีศรีไพร่ก็ไปก็ไปเหมือนกันแล้วก็คุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์นะคะที่พบเจอก็คือในโซนของพรรคประชาธิปัตย์หลากหลายท่านค่ะบางคนก็ทางซีกนี่ใช่ค่ะซีกประชาธิปัตย์ก็ไปกันเยอะแล้วก็เพื่อไทยนปชไปกันครบค่ะก็ไปร่วมกันสวดดวงวิญญาณแล้วก็ไว้อาลัยโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะก็คือในช่วงตายแล้วเนี่ยเขาโบราณแบบพุทธโบราณแบบไทยนี่ก็มักจะอโหสิกรรมกันนะไม่ใช่ว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเงาไม่เหยียบอันนี้ไม่ดีค่ะอันนี้ก็คือการให้อภัยแก่กันและกันก็เห็นพวงหรีดของคุณสุเทพเทือกสุบรรณด้วยนะคะโอ้ทิพย์สุเทพค่ะทิพย์สุเทพก็ไปด้วยมีการเป็นพวงหรีดค่ะส่งไปร่วมก็คือเรื่องอื่นถ้าทำอย่างนี้บ้างก็ดีค่ะรู้จักว่าอะไรคือความถูกอะไรคือความผิดอะไรคือความถูกผิดค่ะนะแต่ว่ารู้จักรับผิดชอบชั่วดีค่ะรู้จักหันหน้าก็หากันบ้างนะไม่ใช่ว่าจะเอาเฉพาะหน้าของตัวเองอย่างเดียวค่ะหน้าของคนอื่นนี่ฉันไม่สนค่ะนะจะเอารัดเอาเปรียบอย่างเดียวค่ะนะโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยนี่คือปัจจุบันนี้ความชอบธรรมนี่มันใครชอบทำอะไรนะมันไม่ใช่ชอบทำไอ้ตัวทอธงแล้วก็รอหันสร้างระบอบมันชอบทำตามกำหนด เขียนเป็นกฎกติกามาเกื้อหนุนจ้างจริยธรรมมาค้ำจุนอ้างพระคุณเหนือไพร่ในแผ่นดินเป็นระบอบบ้าใบ้เหมือนไร้หลักเพียงจงรักแลภักดีไม่มีสิ้นอย่าสงสัยอย่าถามไถให้ได้ยินพญายมพรหมอินก็ยังอวยคือมีอะไรก็ตามกันไปโดยไม่คิดว่าความถูกความผิดมันเป็นประการใดบ้านเมืองมันจะตายก็เพราะไอ้เรื่องแถกันไปเรื่องความถูกผิดนี่แหละ การที่จะยื้อกันต่อไปบอกว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะนะ10ปีแล้วปฏิรูปต่อใช่ไหมในการปฏิรูปกับปฏิวัติปฏิรูปนี่มันดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไปอาศัยคำว่าปฏิรูปแสวงหาผลประโยชน์นะถ้าปฏิรูปเพียวๆเพียวรีฟอร์มคือปฏิรูปเพียวๆนี่สวยแต่ว่าใช้คำว่าปฏิรูปแสวงหาผลประโยชน์ค่ะการยื้อต่อไปเนี่ยนะก็จะได้ประโยชน์จากการยื้อนะ1ปีนี่จะกอบโกยเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าจะยื้อไปสักปี2ปีก็คือมันเป็นผลประโยชน์ในปี2ปีแล้วต่อไปมันก็จะลำบากที่ผ่านมานี่มันไปกันหมดแล้วแทบไม่ต้องพูดนะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการโละพนักงานในบริษัทต่างๆซัมซุงก็ไปแล้วโตโยต้าก็ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ตามมาอีกเยอะเลยเงินบาทตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันดรอปลงมาตกต่ำลงมาเยอะแล้วจะไปทำอะไรนะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ทีมเศรษฐกิจอย่างหม่อมอุ๋ย ก็ดูจะเดินไม่ค่อยเป็นละค่ะเดินไม่ค่อยเป็นละไปข้างหน้าไม่ค่อยจะเป็นค่ะอันนี้ก็ว่าในเรื่องของโลกแห่งความเป็นจริงคนที่มีชีวิตอยู่ก็คงจะต้องใช้ชีวิตดำเนินต่อไปนะคะก็จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกหลากหลายขวากหนามเหลือเกินนี่นะคะซึ่งผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็ให้อภัยซึ่งกันและกันจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าชีวิตนี้มันสั้นนักนะคะพระคุณเจ้าจงใช้ชีวิตทุกลมหายใจให้มีคุณค่ามากที่สุดนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพระคุณเจ้าแท้จริงแล้วเนี่ยยังเหลือประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรายังคงต้องมาพิจารณาแล้วก็มาพูดคุยกันใช่ค่ะเกี่ยวกับวันนี้กับพระธรรมชโยนะคะต่อไปเราจะขยายเป็น2ชั่วโมงเดี๋ยวผู้ใหญ่นี่จัดให้เลยนะคะกับกรณีวัดพระธรรมกายที่เป็นประเด็นยืดเยื้อเรื้อรังกันมาร่วม10กว่าปีแล้วแต่ทำไมมันถึงต้องจุดประเด็นมาในช่วงของท้ายๆในช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมาที่ถูกหยิบจับมาพูดคุยกันอีกเนี่ยนะคะจนทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการยื่นเรื่องเสนอไปยังท่านนายกให้ใช้มาตรา14ในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าท่านนายกเองก็ไม่ได้รับลูกกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใดเดี๋ยวในเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องที่ว่านี้ทำไมถึงถูกหยิบจับมาจุดประเด็นในช่วงท้ายๆมันเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับการแต่งตั้งตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่อันนี้น่าสนใจกันเป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะสาธุเจริญพรแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ